โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ทันเดวิ่งเรามาแนะนำกันนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รักในการถ่ายรูปใต้น้ำนะครับแล้วก็โดยเฉพาะควรที่เพิ่งเริ่มเล่นการถ่ายรูปใต้น้ำเนาะก่อนอื่นเมื่อคุณซื้ออุปกรณ์ได้อย่างที่คุณชอบใจแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องซื้อคือตัว housing นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ housing นะครับและแน่นอนถ้าใดแรกคุณเพิ่งมาเปิดซิงเลยอย่าลืมเอา housing ไปเช็คก่อนวันนี้ผมเอา GoPro มานี่ GoPro นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่งถอยมาสดๆกับทริปนี้เลยก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราเอาโอลิงมันออกมานะครับเอายางเอามันออกมานะครับแล้วก็เอาซิลิโคนมาทาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำแล้วครั้งแรกเราก็ต้องเอามันลงไปเช็คนะครับว่าประสิทธิภาพในการกันน้ำมันดีจริงหรือเปล่ามันมีปัญหามันมีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่าโดยการไม่เอากล้องลงไปเอาไปแต่ housing นะครับแล้วก็เทสโดยการเอาทิชชู่ยัดเข้าไปข้างในนะครับดูว่าพอขึ้นมาแล้วทิชชู่เปียกหรือเปล่านะครับถ้ามันยังคงแห้งสนิทดีอยู่ก็แสดงว่า housing ตัวนี้ไม่มีปัญหาใช้งานได้นะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วทิชชู่เปียกนะครับอย่างน้อยคุณก็ยังได้รู้ว่ามันมีปัญหาก่อนที่จะทำให้กล้องคุณพังนะครับแล้วก็ค่อยไปแก้ปัญหากันอีกทีนะครับก็แนะนำกันไว้เป็นทริคเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆหลายคนคงรู้แล้วล่ะเนาะแต่ว่าก็มาย้ำเตือนให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเริ่มเล่นกล้องกันอีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปแต่งตัวก่อนแล้วถึงแล้วโลซินนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวมาเล่ากันให้ฟังว่าอะไรยังไง